คุณรู้ไหมคะว่าความฉลาดเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้เปรียบคนอื่นหลายเท่าตัวในแง่ของการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วกว่าคิดได้ดีกว่าเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายกว่าทำให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จทั้งในโลกของการศึกษาการทำงานการทำธุรกิจหรือเรื่องอื่นๆมากกว่าคนอื่นนี่คือความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเรื่องของความฉลาดใช่ไหมคะแต่คำถามต่อมาก็คือหากความฉลาดทำให้คนประสบความสำเร็จแล้วทำไมคนที่มีความฉลาดเท่ากันถึงประสบความสำเร็จไม่เท่ากันล่ะทำไมบางคนจบมหาวิทยาลัยชื่อดังถึงประสบความสำเร็จไม่เท่ากันทั้งที่เรียนจบที่เดียวกันทำไมบางคนถูกตีตราว่าหัวช้าสมองทึบตอนเรียนถึงได้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกได้ในบางครั้งที่เราเคยได้ยินประวัติคนสำเร็จใช่ไหมคะทำไมคนที่มี IQ สูงบางคนถึงไม่ประสบความสำเร็จพอฟังมาถึงตรงนี้คุณคงจะเกิดคำถามนี้ขึ้นมาทันทีบรรดานักจิตวิทยาต่างมีความสงสัยในเรื่องนี้เหมือนกันค่ะและเขาได้พยายามศึกษาว่านอกจากความฉลาดแล้วมันยังมีเงื่อนไขอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยแล้วสิ่งที่นักจิตวิทยาค้นพบนั่นก็คือว่าสิ่งที่สำคัญที่ทำให้คนเราเติบโตในชีวิตต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จระยะยาวและก็มีอิทธิพลแซงหน้าความฉลาดของคนเรานั่นคือความทรหดค่ะคุณคงเคยเห็นว่าเด็กที่มีความฉลาดสามารถสอบเข้าเรียนในสถาบันดังๆได้ด้วยคะแนนที่สูงและคนทั่วไปก็อาจจะตะลึงเลยว่าทำไมเด็กคนนี้สอบได้คะแนนเยอะจังแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่คุณเห็นว่าเขาสอบเข้าได้แล้วจะสามารถเรียนจบมีบางคนยอมแพ้แล้วก็เรียนไม่จบก็มีแต่ก็มีเด็กบางคนที่คะแนนไม่ได้สูงขนาดนั้นอาจจะบางคนหัวช้าตกซ้ำชั้นแต่บางครั้งพอเขามีแรงฮึดเขากลับสามารถที่จะพาตัวเองจนกระทั่งเรียนจบและเป็นกลุ่มเด็กเก่งขึ้นมาได้และสามารถทำงานอยู่ในระดับท็อปของอาชีพของเขาได้ค่ะนั่นเป็นเพราะเขามีความทรหดที่เขามีมากกว่าคนอื่นและความทรหดที่ว่านี้จะประกอบไปด้วย3สิ่งค่ะซึ่งหากคุณปรารถนาอย่างมากที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งคุณจะเป็นคนที่ชนะคนที่ฉลาดกว่าคุณได้ดังนั้นคุณจำเป็นอย่างมากที่ต้องมี3สิ่งนี้ค่ะข้อที่1คุณต้องมีความมุ่งมั่นที่มากเกินธรรมดาการที่คุณจะไม่ลักความสนใจจากเป้าหมายคุณตั้งใจว่าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณจะทำทุกอย่างโดยที่คุณจะไม่เปลี่ยนความสนใจเร็วเกินไปไม่ใช่ปีนี้หลงไหลเอาจริงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่พอปีหน้าคุณไปสนใจเรื่องใหม่คุณก็เปลี่ยนไปเรื่องใหม่อย่างรวดเร็วคุณไม่มุ่งมั่นแบบนี้ไม่มีทางสำเร็จยิ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวยิ่งอย่าไปพูดถึงเลยค่ะดังนั้นคนที่เขาประสบความสำเร็จเขามีความหลงไหลและเขาสนุกสนานที่จะทำเป้าหมายของเขาที่สำคัญเขามุ่งมั่นหากคุณต้องการประสบความสำเร็จในสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณต้องหาวิธีการหาความสนใจต่อเป้าหมายของคุณอย่างต่อเนื่องคุณต้องไม่ยอมแพ้หรือคุณจะไม่กระโดดหรือเปลี่ยนใจไปทำอย่างอื่นซะก่อนพูดง่ายๆว่าทำต่อเนื่องจนสำเร็จคุณจะไม่ละทิ้งเป้าหมายเอาไว้ครึ่งๆกลางๆหากคุณมีเรื่องอื่นที่อยากทำเรื่องนี้ให้สำเร็จก่อนแล้วคุณค่อยไปทำเรื่องอื่นก็ยังไม่สายนะคะข้อที่2ความเพียรพยายามที่มากกว่าคนอื่นความฉลาดนั้นให้ผลต่อความสำเร็จแต่ความเพียรพยายามจะให้ผลมากกว่าถึง2เท่าค่ะดังนั้นเราคุ้นเคยกับคำพูดที่ว่าคนฉลาดแพ้คนขยันคนที่มีไอเดียดีแพ้คนที่ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอซึ่งนั่นเป็นเรื่องจริงมากๆโดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายที่ยากและท้าทายเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณจะต้องใช้ความพยายามใช้วินัยและที่สำคัญต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอคุณต้องทำมากกว่าคนปกติว่างั้นเถอะซึ่งคนที่ไร้ซึ่งความเพียรย่อมยอมแพ้อะไรง่ายๆโดยเฉพาะตอนที่ทำแล้วยังไม่เห็นผลทันทีทันใดคนทั่วไปมีแนวโน้มที่จะล้มเลิกเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ได้รับการเสริมแรงหรือพูดง่ายๆทำเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นผลยิ่งเป็นงานที่ต้องได้เงินหรือได้ค่าตอบแทนถ้ายิ่งช่วงแรกๆยิ่งทำแล้วก็ยิ่งยังไม่ได้เงินรับรองค่ะว่าถอดใจแน่ถ้าคุณไม่มีความเพียรอย่างเช่นบางคนอาจจะอยากเป็นเรื่องของการลดน้ำหนักการควบคุมอาหารการออกกำลังกาย
คุณไม่ได้ไปวิ่ง 2-3 วันแล้วน้ำหนักคุณจะลดคุณไม่ได้ออกกำลังกาย 2-3 วันแล้วมันจะทำให้คุณสุขภาพดีขึ้นสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยระยะเวลาค่ะดังนั้นคนที่ไม่มีวินัยในตัวเองไม่มีทางที่จะทำสิ่งนี้ได้สำเร็จยิ่งเขาคิดว่าเขาทำแล้วไม่เกิดผลเขาก็จะเลิกทำในที่สุดแต่คนที่ตั้งใจมุ่งมั่นพยายามออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือตั้งใจที่จะลดน้ำหนักดูแลสุขภาพสิ่งนี้จะส่งผลดีต่อเขาระยะยาวแน่นอนดังนั้นหากคุณต้องการจะเติบโตไปเกินกว่าคนทั่วไปแล้วก็คุณก็จะต้องมีความเพียรพยายามมากกว่าคนทั่วไปแม้จะยังไม่เห็นผลในวันนี้แต่เพื่อเป้าหมายในระยะยาวคุณจะต้องทำให้ได้สิ่งต่อไปค่ะที่คนฉลาดหรือว่าคนที่เขามีความทรหดจะต้องมีข้อที่3คือการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกินคนปกติหากจะพูดถึงนะคะขอยกตัวอย่างเศรษฐีคนหนึ่งที่ถ้าเอ่ยชื่อคุณเองก็อาจจะรู้จักเขาเป็นเศรษฐีชาวจีนชื่อแจ็คหม่าซึ่งเขาสร้างตัวขึ้นมาจนร่ำรวยหลายคนนะคะเชื่อว่าหากเขาจะสมัครเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจำนวนกว่า10ครั้งเขาก็ยังถูกปฏิเสธทั้ง10ครั้งถ้าคุณเคยฟังในประวัติของเขาเขาไปทำอะไรไปสมัครงานที่ไหนเขามักจะไม่ได้รับคัดเลือกจะถูกปฏิเสธอยู่เสมอแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เขาหยุดและก็ไม่ต่อสู้ต่อนะคะนี่คือคนที่ครูเก๋คิดว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและที่สำคัญแม้ว่าเขาจะถูกปฏิเสธเขาก็จะหาทางที่จะทำอย่างอื่นในระหว่างทางนั้นคนที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในที่สุดก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้แต่คนส่วนใหญ่มักจะยอมแพ้ระหว่างทางน้อยคนที่จะอึดพอที่จะไปถึงเส้นชัยแจ็คหม่าเขาประสบความสำเร็จในระดับสูงขึ้นเพราะว่าเขามีแรงอึดเขาทนต่อแรงต้านต่อสิ่งที่ผ่านเข้ามาต่อให้ใครชักชวนเขาให้ถอยออกจากเป้าหมายแต่เขาก็ไม่ทำแบบนั้นเขาฝึกฝนพัฒนาตัวเองจนเขาแกร่งและรับรองได้ว่าถ้าคุณอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เอาชนะคนที่ฉลาดกว่าคุณคุณก็ต้องทำข้อนี้ให้ได้การเดินทางของคุณมันอาจจะง่ายและสบายมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณได้พัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นอีกระดับขั้นหนึ่งค่ะและนี่ก็เป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาค้นพบค่ะคุณจะได้หายสงสัยสักทีว่าทำไมคนที่มีความฉลาดเท่าเทียมกันทำไมถึงได้ประสบความสำเร็จไม่เท่ากันทวนให้อีกครั้งนะคะนั่นเป็นเพราะคนเหล่านี้เขามีความทรหดคำว่าความทรหดก็ประกอบไปด้วย 1. มีความมุ่งมั่นที่มากเกินคนธรรมดา 2. มีความเพียรพยายามที่มากกว่าคนอื่นและ 3.คือการที่เขาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกินกว่าคนปกตินั่นเองค่ะและแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวคุณเองมีโอกาสประสบความสำเร็จได้นะคะตัวคุณเองก็จะต่อยอดกับความฉลาดที่คุณมีอยู่ยิ่งจะทำให้คุณวิ่งได้เร็วแล้วก็ไปได้ไกลมากกว่าคนอื่นนั่นเองขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชั่นสวัสดีค่ะ